อยากจะถามเรื่องบล็อกหลังว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรเพิ่มโอกาสสำเร็จการคลอดเองไหมหมายถึงการบล็อกหลังในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดหรือเปล่าคะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการบล็อกหลังในช่วงของการเจ็บครรภ์คลอดเนี่ยก็คือการระงับปวดนะคะถ้าตามปัจจุบันนะคะถ้าตามปัจจุบันหมอไม่แน่ใจว่ามีโรงพยาบาลไหนทำบ้างนะเพราะว่าเอาง่ายๆคือส่วนใหญ่ที่หมอรู้นะคือไม่มีส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าการบล็อกหลังในช่วงระหว่างการรอคลอดธรรมชาติเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้วิสัญญีแพทย์นะคะเฝ้าคนไข้หนึ่งคนนะคะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ค่อนข้างยากนะคะทีนี้ค่ะถามว่าแล้วข้อดีข้อเสียคืออะไรข้อดีก็คือทำให้เราไม่เจ็บท้องในช่วงระหว่างที่เรากำลังรอคลอดซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องเจ็บเยอะถูกไหมแต่ว่าข้อเสียคืออะไรข้อเสียก็คือว่า1มันจะทำให้การคลอดของเราค่ะเนิ่นนานออกไปเพราะว่าพอคุณแม่ไม่เจ็บท้องแน่นอนก็ไม่มีการเบรกนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการรอคลอดมันก็เลยจะนานกว่าปกตินะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยการบล็อกหลังทำให้ไม่เจ็บช่วงรอคลอดแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวที่บอกว่าจะทำให้เราคลอดเองได้สุดท้ายเราอาจจะต้องผ่าคลอดได้เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอประเมินในช่วงระหว่างการเจ็บครรภ์คลอดว่าปากมดลูกเปิดดีหรือเปล่าหัวเด็กลงไหมนะคะแล้วก็สุดท้ายคือแม่มีแรงเบ่งมากพอไหมด้วยนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่จะต้องประเมินค่ะข้อดีคือทำให้ไม่เจ็บนะคะส่วนข้อเสียก็มีแค่ว่ารอคลอดเนิ่นนานขึ้นแต่ถามว่าจะคลอดเองได้คลอดเองไม่ได้อันนั้นคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการให้ยานะคะแล้วก็การคลอดเองการเจ็บครรภ์คลอดเองก็ไม่ได้แตกต่างจากการให้ยาบล็อกหลังนะคะอันนี้ก็ต้องบอกไปก่อนแต่ถามว่าโรงพยาบาลไหนทำบ้างอันนี้หมอบอกเลยว่าไม่ทราบนะคะไม่มั่นใจจริงๆยังไงก็ลองคุยกับคุณหมอที่ดูแลอีกทีนะคะ